คุณอาตานุนค่ะครูว่าจะมีหนูคนเดียวหรือว่าศิรภพเอ้ยจะมีศิรภพคนเดียวหรือเปล่าเนาะตัวนี้เมื่อกี้ตอนเช้าเรียนเนี่ยมีเพื่อนไหมห้องสองเรียนพร้อมกับหนูไหมห้องสองเรียนด้วยครับแล้วก็ห้องสามสึกเหมือนจะตามมาไปทีหลังโอเคงั้นก็รอสักครู่นะฮะเมื่อกี้คงจะทานข้าวกันศิรภพโหลด SP หรือยังหรือว่ารอเวอร์ชัน PC โหลดแล้วครับโหลดใช้ในมือถือวันจันทร์นะวันจันทร์คาบของครูนะคะลูกเดี๋ยวคุณครูเข้าเรียนปุ๊บเดี๋ยวคุณครูจะให้หนูเข้า SP exam กันนะคะคุณครูจะทดสอบระบบคุณอัพตนูนค่ะตัวนี้เองคุณครูไหมลูกได้ยินได้ยินไหมลูกน่าได้ยินนะคะมีทีมสองทีมรอเพื่อนสักครู่ดีไหมนะเดี๋ยวจะเล่นกันไปก่อนเลยอย่าลืมโหลด SB Exam นะคะเพราะว่าวันจันทร์คาบครูหนูจะต้องใช้ SB Exam ในการเข้านะคะเข้าระบบการทดสอบนะ pretest นะหมดแล้วค่ะโอเคดีมากเดี๋ยวครูจะเข้าไปเช็คนะฮะว่าใครโหลดหรือยังไม่ได้โหลดนะในระบบมีอยู่2คน2ทีมทีมที่1เป็นทีมผู้ชายเลข1คือเลขของผู้ชายนะเป็นศิรภพนะทีมที่2เลขของผู้หญิงยังไงตูนไหมเนาะใช่ไหมลูกค่ะเพราะมีกันอยู่2คน2ทีมนะโอเคให้ทายนะคะให้ทายว่ามันจะเป็นประโยคที่บอกว่าเหตุการณ์ใดมาก่อนอ่านประโยคแล้วดูซิว่าเหตุการณ์ใดมาก่อนนะเริ่มที่ศิรภพเลือกเบอร์ไหนครับเลือกเบอร์อะไรดีผมเอาเบอร์5แล้วกันเบอร์5โอเค I colored my picture using all of the color crayons. All my picture looked beautiful. อันไหนเกิดก่อนคะไอ้ลงมันเชื่อมด้วยคำว่าออะไรนะลูกไอ้ลงนี่ก่อนมิดสีก่อนลงสีก็คือ I colored my picture using all of the color crayons ใช่ไหมลูกครับโอเคถูกต้องค่ะตูนลูกเลือกเบอร์อะไรผู้หญิงเอาเบอร์หนึ่งค่ะผู้หญิงมีตูนกับว่านแล้วตอนนี้เบอร์หนึ่งนะช่วยกันตอบนะตูนกับว่านอะไรเกิดก่อนกันอะไรเกิดก่อนกัน We ate my delicious birthday cake กับประโยคที่สอง My friend sang happy birthday to me and I blew out the candles เกิดอะไรก่อนMy friend sang happy birthday to me and I blew out the candles โอเคเช็คสีถูกต้องนะคะเราต้องเป่าเค้กร้องเพลง happy birthday ก่อนเนาะถึงจะทานเค้กได้ใช่ไหมหรือทานเลยทานเลยเนาะไม่ต้องเป่านะเพราะว่าหิวไม่ได้ทันมาศิรภพลูกผมชอบเลข2เลข2โอเคชอบเลข2อ้าวได้25คะแนนฟรีๆเลยชอบเลข2ถัดไปผู้หญิงค่ะเอาเลข8ค่ะเลข8นะคะเมื่อกี้หายไปไหนแล้วอ้าวหนูก็ได้25คะแนนยังไงนะเอามาจากเขาด้วยนะที่ศิรภพได้มาฟรีๆเมื่อกี้นี้ก็คือไปแล้วนะถัดไปศิรภพลูกขอเลข4ครับเลข4นะคะ It started raining outside or the sky got very cloudy อะไรเกิดก่อน The sky got very cloudy The sky got very cloudy ก็คือท้องฟ้ามีเมฆมากถูกไหมลูกแล้วถึงฝนจะตกถูกต้องนะคะอีกอยู่ทีมที่1นะ
เอาว่าผู้ทีมที่1ผู้ชายนะทีมที่2ผู้หญิงอ่ะตูลูกหนูเอาเลข7ค่ะเลข7นะคะ We built a huge snowman or our snowman melted melted แปลว่าละลายนะคะส่วน build แปลว่าสร้างอะไรเกิดก่อนนะ We built a huge snowman โอเค We built a huge snowman นะคะเราสร้าง snowman ตัวใหญ่เลยนะคะดูซิถูกไหมถูกต้องถัดไปทีมผู้ชายลูกเบอร์อะไรเบอร์6เอ๊ะทำไมเลือกแต่เลขคู่นะเนี่ยเสียดับไม่รู้ครับ We cleaned up the dishes from the table or we ate dinner อะไรเกิดก่อน We ate a dinner ครับเราต้องทานข้าวเย็นก่อนถึงจะไปล้างจานจากโต๊ะใช่ไหมคะครับใช่ไหมหรือจะล้างจานก่อนค่อยทานข้าวทานข้าวก่อนข้อสุดท้ายผู้หญิงลูกตูนกับหมิวนะคะช่วยกันตอบนะเหตุการณ์ใดเกิดก่อน We set the table with plates, napkins, and silverware, or we ate dinner. We set the table with plates, napkins, and silverware.โอเคเราจัดโต๊ะด้วยจานด้วยผ้าเช็ดปากนะคะแล้วก็ซิลเวอร์แวร์ก็คือเครื่องเงินทั้งหลายแหล่มันจะช้อนมีดส้อมนะฮะจัดก่อนแล้วค่อยทานไปมาลูกถูกต้องใครชนะเนี่ยโอ้ชนะผู้หญิงนะฮะโอปาวินฟรีใช่ไหมเนี่ยในภาพผู้หญิงชนะโอเคใช้ได้นะคะเป็นการฝึกอ่านนะคะลูกเป็นการฝึกอ่านแล้วก็ดูว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนหลังนะคะโอเคอ่ะคุณครูเช็คชื่อเลยนักเรียนเปิดกล้องนะลูกเปิดกล้องนะคะวันนี้เตรียมกระดาษไว้เหมือนเดิมนะคะเตรียมกระดาษไว้เหมือนเดิมนะม.4ทับ2นะคะการค่ะมาครับโอเคอุ้มบุญไม่มาอารยาค่ะมาค่ะโอเคค่ะชัยวัฒน์ไม่มาสาริสาค่ะมาค่ะโอเคค่ะธนกิจค่ะมาค่ะโอเคค่ะแบบตูนก็ดีนะเห็นชัดเจนเดี๋ยวว่าเขียนทำไม่เห็นหน้าเฉยๆถัดมาโอลิเวอร์คิวมาแล้วเหรอมาแล้วค่ะโอเคค่ะโอลิเวอร์มาหรือยังครับยังนะเดี๋ยวอย่าลืมโหลด SB Exam นะคะเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์เราจะ pre test นะวิชาของคุณครูในคาบนะลูกโอลิเวอร์ไม่มานะคะพีรทัศน์ค่ะนัทวุฒิสุชาดาอภิชาสุรวุฒิศิรภพมาครับตัวแทนมาคนเดียวที่เหลือไม่มีใครมาแล้วเนาะดูจากภาพแล้วโอเคเดี๋ยวนี้เรียนต่อนะฮะเป็นการเติมคำศัพท์บางครั้งบางคราวเราจะต้องอาจจะเรียนรู้การวิเคราะห์นะฮะวิเคราะห์ช่องว่างว่าต้องการคำประเภทใดเพื่อที่ได้เราจะได้เอาไปเติมได้ถูกบางครั้งเนี่ยเราแปลไม่ได้ครูก็ไม่รู้นะระหว่างรู้คำแปลกับรู้ part of speech อันไหนจะยากกว่ากันระหว่างรู้คำแปลกับรู้ชนิดของคำอะไรยากกว่ากันเพราะว่ารู้ชนิดรู้ชนิดของคำรู้ชนิดของคำยากกว่าล่ะรู้ชนิดของคำหนูยังพอจะดูได้นะหนูยังพอจะดูได้นะว่าลงท้ายด้วย ing ลงท้ายด้วย ed เนี่ยสันนิษฐานว่าเป็น verb ถูกไหมลงท้ายด้วย ive อะไรเงี้ยสันนิษฐานว่าเป็นคำ adjective เป็นต้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะค่อยๆสอนไปค่อยๆจำไปทีละนิดนะฮะไม่ยัดเยียดนะฮะค่อยๆจำไปทีละนิดนะอันนี้ก็เป็นคำศัพท์ต่อเนื่องจากกิจกรรมเมื่อวานพอเสร็จกิจกรรมตรงนี้เราจะมาดูเรื่องถัดไปนะคะคำแรกคำว่า popularpopular แปลว่าอะไรมิวลูก popular แปลว่าอะไรคะเ
็นที่นิยมค่ะถูกต้องเป็นที่นิยมใครบอกคุณครูได้บ้างว่าเป็นคำประเภทใดลูกเป็นผู้ชายคนนี้นักร้องคนนี้ท็อปฟิล่ามากเลยเป็นคำประเภทใดนะลูกเหมือนเป็นคำขยายเป็นคำขยายถูกต้องอย่างเช่นบอกนักร้องคนนี้พับพิล่ามากเลยแสดงว่าขยายนักร้องนักร้องเป็นคำนามขยายนักร้องก็ต้องเป็น adjective นั่นเองนะลูกเป็น adjective นะคะอุ๊บใหญ่ไปนะถัดไป everywhere ทุกที่นะฮะทุกที่คำนี้เป็นเป็น adverb นะฮะเป็น adverb ทุกที่เลยนะคะถัดมา searched คำว่า search อย่างนั้นหนูเห็นไหมว่ามันเติม ed ถูกไหมลูกถ้าเห็นแบบเติม ed อย่างนี้รู้ทันทีเลยนะคะสันนิษฐานไว้ก่อนนะคะว่าเป็นคำอะไรลูก mix ถ้าเติม ed mix จะสันนิษฐานว่าเป็นคำประเภทใดครับขยายนะครับไม่ใช่อะไรนะเราเติม ed อ่ะเราเติม ed นะเราเติมที่คำอะไรนะใครได้ชื่อ mix สิ verb เหรอคะถูกต้องครับเป็นคำกริยานะลูก mix เอ้ยช่องที่2ช่องที่3เติม ed ไงคะ arrested อ่ะเติม ed อีกแล้วเป็นคำอะไรลูกเป็นกริยาคุณครูขอบกับด้านของ iPad ของครูแป๊บนะครูครับเป็นคำกริยานะคะ soft นะฮะ soft แปลว่าแก้ไขปัญหาก็เป็นคำกริยาอันนี้เขาไม่ได้เติมดีๆนักเรียนเห็นไหมคะว่าคราวนี้ศิรภพบอกถ้าคุณศิรภพรู้วิธีการดูละคราวนี้สรุปแปรหรือ part of speech อันไหนดูง่ายกว่ากัน part of speechดู part of speech ดูง่ายกว่านะคะดูง่ายกว่านะบางครั้งบางคราวในข้อสอบ close case เราต้องพึ่งพาการดูชนิดของคำเรามาวิเคราะห์ได้อยู่ many people visit Stonehenge เขาบอกว่าคนหลายคนเลยจำนวนมากนะไปแวะเที่ยวที่ Stonehenge นะคะที่เราเรียนไปแล้ว it's a blah 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 place ถ้าหนูเห็นแบบนี้นะลูกเห็นแบบนี้นะคะมีอะมีแอนมีเดอะนะคะอันนี้เขาเรียกว่าคำนำหน้านามคำนำหน้านามก็ต้องตามด้วยคำนามถูกไหมอะแอนเดอะแต่เนื่องจากว่าก้อนนี้ทั้งก้อนที่คุณครูไฮไลท์ด้วยสีฟ้าตรงนี้เป็นคำนามแล้วนะคะตรงนี้เป็นคำนามแล้วนะคะ place เป็นคำนามเพราะฉะนั้นข้างหน้าของคำนามก็จะเป็นได้ก็คือ adjective นั่นเองตรงนี้จะเป็น adjective ได้เท่านั้นเป็น adjective ที่ทำหน้าที่ขยายคำนามตัวนี้นะฮะก็บอก many people นะฮะคนจำนวนมากไปเที่ยวที่ Stonehenge มันเป็นสถานที่ที่จุดเพราะนั้นคนจำนวนมากไปแสดงว่าเป็นสถานที่แบบไหนคะหมิว popular ค่ะเพราะว่ามันมี adjective อยู่คำเดียวด้วยและความหมายก็ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ popular นั่นเองนะคะ popular popular ครูออกเสียงแตกต่างจากคนอื่นใช่ไหมตูนใช่ไหมลูกหนูก็คิดว่ามันออกเสียง popular นะคะโอเคใช่ไหมมันก็ได้ออกเสียงว่า popular นะคะเราจะไม่พูด popular เนาะเราต้องออกว่า popular นะถัดไป number 12นะฮะ it was a difficult math problem มันคือโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ยากมากข้อหนึ่งเลย but แต่ I was able แต่ฉันสามารถที่จะจุดมันได้หนูจะดูตรงนี้นะคะหลักการดูข้อนี้นะลูกดูที่คำว่า to ค่ะหลัง to จะต้องเป็น verb infinitive หลัง to จะต้องเป็น verb ที่ไม่มีการเปลี่ยนรูปไม่เติม ed ไม่เติม ing ไม่เติม s เพราะฉะนั้นข้อนี้สมมติไม่รู้ความหมายแต่รู้กฎแค่ว่าหลัง to เป็นกริยา infinitive base form ไม่เปลี่ยนรูปตอบข้ออะไรคะ so
เห็นไหมลูกเห็นไหมรู้เลยว่าคำว่า soft ทันทีนะคะสมมติเราไม่รู้ความหมายเนี่ยเราก็จะตอบได้แบบเนี่ยมันเป็นโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ยากแต่ฉันสามารถไขแก้ไขโจทย์นี้ได้นั่นเองถามมา number 13นะครับข้อที่13 the police blah 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 that เราเห็น that แบบนี้ปุ๊บนะฮะ blah 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 that man becauseHe took money from the bank. ตำรวจจุดจุดจุดนะฮะตำรวจจุดจุดชายคนนั้นเพราะคำว่าเพราะเป็นตัวเชื่อมคำว่าเพราะเป็น conjunctive adverb นะฮะเป็นคำเชื่อมเชื่อมประโยคสองประโยคนะฮะมีประธานตรงนี้เป็นประธานแล้วนะคะตรงนี้เป็น verb ประโยคสองประโยคนะตรงนี้ก็เป็นประธานอ้าวประโยคแรกก่อน because ไม่มีอะไรคะขาดอะไรไปคะขาด verb ขาด verb ค่ะขาด verb ถูกต้องนะฮะตำรวจจุดๆๆชายคนนั้นเพราะว่าเขาเพราะนั้นขาด verb เนี่ยเราก็มีตรงนี้เนาะตำรวจจุดๆๆชายคนนั้นเพราะเขานำเงินออกไปจากธนาคารแสดงว่าเขาขโมยเงินออกไปจากธนาคารตำรวจทำอะไรเขาคะจากความหมายของประโยค arrest ครับarrested นะคะ arrested ก็คือจับกุมเขาไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเป็นกริยาช่องที่สองนะคะ arrested อันนี้คุณครูพาทำเลยนะเนี่ยถัดไปข้อที่สี่ค่ะ we blah 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 all over the house but we couldn't find the keys เราเป็นประธานของประโยคค่ะนี่เป็น subject ทั่วบ้านเลยนะ all over the house เราจุดๆๆทั่วบ้านเลยบ้านเชื่อมประโยคเช่นเดิมอ้าวไปไหนแล้วตอนนี้ไปไหนแล้วไปไหนแล้ว search ถูกต้องนะคะส่วนที่หายไปก็คือคำกริยานั่นก็คือคำว่า search นะฮะไตเติ้ลมาแล้วนะไตเติ้ลเปิดกล้องด้วยนะลูกไตเติ้ลหนูอย่าหายสิลูกเอ้ยเดี๋ยวเรียนไม่รู้เรื่องเราหาทั่วบ้านเลยนะคะแต่เราก็หากุญแจไม่พบนะฮะเอ๊ะปัจจุบันนี้แก้ไขปัญหาการหากุญแจไม่เจอได้ด้วยวิธีการใดใช้มือถือหาค่ะใช้เงินใช้เงินติด AirTag นั่นเองใช้เงินไปซื้อ AirTag แล้วก็เอา AirTag ไปติดไว้ที่พวงกุญแจคราวเนี้ยอยู่ตรงไหนก็เจอใช่มั้ยศิรภพใช่ไหมที่ตูนบอกว่าใช้มือถือหานั่นแหละแต่ตายข้อที่15เหลือข้อเดียวถูกไหมฮะเหลือข้อเดียว everybody has a cell phone this day นะฮะเขาบอกว่าทุกคนเลยทุกคนมีเซลฟอนโทรศัพท์มือถือนะฮะปัจจุบันนี้ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือณที่นี้ใครไม่มีบ้างไม่มีเห็นไหมไม่มีใครไม่มีเลยนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยที่5เลยนะคะโทรศัพท์เคลื่อนที่ถูกไหมฮะสมัยครูเด็กๆเนี่ยสมัยคุณครูเรียนเนี่ยตอนนั้นมือถือยังไม่ค่อยยังไม่มีเลยนะคะมีก็เครื่องเป็นแสนเลยนะฮะดังนั้นมันก็เลยโอ้ยิ่งบอกยิ่งดูอายุเนาะครูใช้โทรศัพท์มือถือครั้งแรกตอนอยู่ม.6อันนั้นยี่ห้อโนเกียนะฮะตามมาทุกวันนี้ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือ you see them คุณเห็นพวกมันจุดจุดจุดตามโครงสร้างประโยคนะครับ you เป็นประธาน you เป็นประธาน see เป็นกริยา them เป็นกรรมประธานกริยากรรมครบประโยคแล้วขาดนะหรือไม่เรียกว่าขาดหลักเสริมเข้าไปนั่นคือ adverb of place นั่นเองนั่นก็คือคำว่าeverywhere นะคะ everywhere คุณสามารถเห็นมันได้ในทุกที่อันนี้คือการหลักการเติมคำโดยวิเคราะห์จากโครงสร้างอาจจะไม่แปลนะคะวิเคราะห์จากโครงสร้างถัดมากิจกรรมถัดมาให้นักเรียนทำด้วยตนเองเพราะเมื่อกี้นี้คุณครูวิเคราะห์ให้หนูเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูวิเคราะห์ให้เรียบร้อยแล้วนะคำแรกมีคำว่า creationCreation เป็นคำนามแปลว่าการสร้างนะฮะการสร้าง
แปลว่าการสร้างการรังสรรค์เข้าใจคำว่ารังสรรค์ไหมใช้คำยากไปไหมรังสรรค์นะฮะการสร้างการรังสรรค์ขึ้นมาเข้าใจเนาะรังสรรค์ใช้ตัวอะไรทันตคาดคอควายหรือเปล่าคอควายถูกต้องนะฮะคำว่าสรรค์ถ้าใช้คอสอสอรอหันแล้วคอควายทันตคาดแปลว่าสร้างนะคะแต่ถ้าสอเสือหันกันนอหนูแปลว่าสีนะฮะแต่ถ้าสอเสือหันกันนอหนูต่อเต่าทันตคาดแปลว่าความสุขนะฮะแต่ถ้าสอเสือรอหันอย่างเดียวแปลว่าหานะคะนะความหมายของภาษาไทยนะcreate เป็นคำกริยาก็แปลว่าสร้าง creative นะฮะเป็น adjective แปลว่ามีความคิดสร้างสรรค์นะฮะเป็น adjective เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้คุณครูสอนการวิเคราะห์ให้หนูเรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มเลยนะข้อที่หนึ่งJulie painted a beautiful picture. She is very proud of her. ถ้าหนูรู้ว่าคำว่า her เป็นคำประเภทใดหนูก็จะตอบได้เอาคำอะไรไปใส่ her คุณครูจะไม่พูดแล้วกันเดี๋ยวคุณครูไว้อธิบายตอนเฉลยดีกว่า her นะคะบลาบลาบลา She is so นะฮะเมื่อวานคุณครูพูดไปแล้วนะคะว่าหลัง verb to be ต้องใส่อะไรถัดไปนะคะคำถัดไปนะคะ corrections correct แล้วก็ correctly นะฮะ correction แปลว่าการแก้ไขนะคะ correction เป็นคำนามแปลว่าการแก้ไขเป็นคำนามนับได้ด้วยพอเติม sการแก้ไขอย่างเช่นหนูส่งการบ้านมาแล้วหนูผิดคุณครูแก้ไขกลับไปคือ correction นะฮะถัดมาคำกริยาคือคำว่า correct ก็คือแก้ไขและ correctly เป็น adverb แปลว่าอย่างถูกต้องให้นักเรียนเติมคำตอบด้วยตัวเองนะลูก1 2 3 4 5 6ตอบอะไรเขียนไปเลยนะคะต่อไปคำว่า luck เป็นคำนามแปลว่าโชคชะตาlucky เป็น adjective แปลว่าอะไรลูกโชคดีถูกต้องค่ะแปลว่าโชคดีluckily เป็น adverb ค่ะว่าลูกทราบไหม luckily เป็น adverb แปลว่าอย่างอะไรคะว่าลองบอกคุณครูสิอย่างอะไรคะลูกอย่างอะไรลูกอย่างโชคดีนะคะเนื่องจากว่าเขาต่อเนื่องมาจากคำว่า lucky นะคะอย่างโชคดีLuckily เป็น adverb นะสามารถขึ้นต้นประโยคก็ได้วางไว้ท้ายประโยคก็ได้หรือวางไว้หลังคำกริยาขยายคำกริยาก็ได้นะคะให้นักเรียนทำด้วยตนเองนะลูกคุณครูให้เวลาหนู2นาทีก็เสร็จละคุณครูว่านะ2นาทีก็เสร็จละคำแรกนะระหว่างที่หนูทำคุณครูจะอธิบายไปเรื่อยๆนะคะคำแรกนะฮะ creation เป็นคำนามการรังสรรค์การสร้างสรรค์นะคะคำนามทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคเป็นกรรมของประโยคเป็นกรรมของ preposition นะคะสร้างนะคะเป็นคำกริยาหน้าที่ตรงตัวเป็นอย่างอื่นไม่ได้ก็คือเป็นกริยาของประโยคนะคะ creative เป็น adjective นะคะ adjective ทำหน้าที่ขยายคำนามถ้า adjective ขยายคำนาม adjective จะอยู่หน้าคำนามหรือไม่ก็อยู่หลัง verb to beadjective จะอยู่หน้าคำนามหรือไม่ก็อยู่หลัง verb to be นะคะถัดไป correction เป็นคำนามอธิบายไปแล้วนะฮะเป็นประธานของประโยคเป็นกรรมของประโยคเป็นกรรมของ preposition ก็ได้ correct เป็นคำกริยาแก้ไขนะคะ correctly เป็น adverb นะฮะอยู่ตรง verb ก็ได้เพื่อขยาย verb
อยู่หน้าประโยคก็ขยายทั้งประโยคอยู่ท้ายประโยคก็ขยายทั้งประโยคได้หมดเลยลัคโชคชะตาเป็นคำนาม lucky adjective นะฮะขยายคำนามแล้วก็ luckily เป็น adverb ขยาย verb หรือไม่ก็ขยายทั้งประโยคให้หนูตอบเลย1ถึง6ตอบอะไรข้อ1กับข้อ2ใช้3ตัวเลือกนี้ข้อ3กับข้อ4ใช้3ตัวเลือกนี้และข้อ5กับข้อ6ใช้3ตัวเลือกนี้ค่ะจะไม่ใช้ซ้ำกันจะไม่ใช้ซ้ำกันจะไม่ใช้ซ้ำกันนะใครเสร็จแล้วยกมือเลยใครเสร็จแล้วกดยกมือได้เลยไตเติ้ลทำด้วยนะลูกไตเติ้ลทำด้วยนะคะพอเดี๋ยวคุณครูจะให้ส่งคะแนนนะไม่น่ายากนะคุณครูว่าอย่างข้อที่หนึ่งเนี่ยเราดูให้ออกว่าคำว่า her เป็นคำประเภทใดเราจะรู้ทันทีว่าอ๋อ her เป็นคำนี้หลัง her จะต้องเป็นคำแบบนี้ตรงนี้ก็ให้ดูที่ is นะฮะก็จะรู้ละว่าต้องเลือกอะไรไปต่อหลัง to คุณครูอธิบายไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี้ถูกไหมลูกคำว่า make แปลว่าทำคำว่าทำหลังคำว่าทำต้องการอะไรนั่นเอง of เป็น preposition นะคะตรงนี้ทั้งหมดเนี่ย people usually get เนี่ยตรงนี้เป็นประโยคเรียบร้อยแล้วนะคะเอ๊ะแล้วตรงนี้จะใส่อะไรได้ล่ะใช้เสร็จแล้วกดยกมืออาคิวเสร็จแล้วนะคะคิวเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วกดยกมือไว้เลยค่ะคุณครูจะได้ทราบว่าหนูทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเควานเสร็จแล้วมิกซ์ลูกเหลือกี่ข้อครับ1ข้อครับโอเคมิวราคาลูกเหลือกี่ข้อละ2ข้อค่ะโอเคไตเติ้ลละครับถึงเหลือกี่ข้อแล้วลูกข้อสุดท้ายครับอะไรนะครับข้อสุดท้ายครับโอเคข้อสุดท้ายแล้วเสร็จปุ๊บยกมือเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะได้ให้เฉลยแล้วก็จะให้ตรวจไปเลยตูนละลูกเหลือกี่ข้อแล้วคะเสร็จแล้วนี่เหลือสองข้อค่ะอ๋อยังไม่เสร็จอันนี้ยกมือแล้ว3คนทำไมคุณครูมีความรู้สึกว่าวันนี้มันเป็นวันเสาร์ทั้งที่มันไม่ใช่วันเสาร์นะมันคือวันศุกร์นะโอเคตูนเสร็จแล้วมิกเสร็จแล้วทำไมมือมิกดำจังเลยลูกโอเคไตเติ้ลเสร็จแล้วตอนนี้เหลือศิรภพกับหมิวศิรภพเสร็จแล้วเหลือหมิวลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วหมดทุกคนนะคะข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่ง Julie painted a beautiful pictureเขาบอกว่าจูลี่นะคะจูลี่เนี่ยระบายสีภาพได้สวยเลยทีเดียวเชียวก็คือวาดรูปสวยเหมือนกันเถอะ she is very proud of her เธอภาคภูมิใจในจุดของเธออ่ะมาดูกัน her เป็น adjective นะฮะคำว่า her เป็น adjective แสดงความเป็นเจ้าของหลัง adjective จะต้องเป็นคำนามค่ะดังนั้นข้อนี้ไตเติ้ลตอบอะไรครับผมตอบ creative ครับ creative เป็นคำนามนะลูกเป็นคำนามตอบดูซิอันไหนเป็นคำนามครับคำไหนเป็นคำนามไตเติ้ลตอบใหม่ตอบว่าcreation ว่าเขา creation นะคะ yes. เธอภาคภูมิใจในการรังสรรค์งานของเธอทีเดียวเชียว creation ถูกกันไหมเนี่ยถูกกันไหม
ดูโอเคพยักหน้านะคะข้อที่2 she is so blah 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 นะคะ is เป็น verb to be ค่ะเราเห็นคำว่า is นะฮะเมื่อกี้นี้คุณครูบอกแล้วนะฮะหลัง is ต้องเป็นคำอะไรลูก adjective นะฮะ adjective ดังนั้นข้อนี้ตอบ creative นะคะหลัง verb to be เนี่ยจะเป็น adjective หรือไม่ก็เป็นคำนามแต่เนื่องจากคำนามเราใช้ไปแล้วแล้วก็ที่สำคัญก็คือดูคำว่า so เป็น adverb ค่ะ adverb ทำหน้าที่ขยาย adjective ได้นะคะดังนั้นคำที่อยู่ข้างหลังก็เลยต้องเป็น adjective ก็คือคำว่า creative นั่นเองเธอเป็นคนมีความสร้างสรรค์มาก she always makes beautiful things เธอมักจะทำสิ่งสวยๆเสมอข้อที่3 if you make mistakes ถ้าคุณทำความผิดYou will have to คุณจะต้องจุดๆๆมันซะหลัง to ต้องเป็นอะไรเอ่ยตูน correct ไอ้หลัง to ต้องเป็นคำประเภทใดที่คุณครูสอนไปเมื่อกี้นี้เป็น verb หลัง to เป็น verb นั่นก็คือคำว่า correct ถูกต้องนะฮะคือคำว่า correct หลัง to ต้องเป็น verb infinitive ก็คือคำว่า correct นะฮะเพราะนั้นเมื่อคุณทำความผิดคุณก็ต้องแก้ไขนะคะต้องแก้ไขต่อไปข้อ4 the teacher can help you make คุณครูช่วยสามารถช่วยคุณทำคำว่าทำเป็นคำกริยาทำเป็นกริยาที่ต้องการกรรมกริยาต้องการกรรมเราเรียกว่า VT นะฮะ transitive verb นะฮะกริยาต้องการกรรมเพราะฉะนั้นช่องว่างนี้ต้องการกรรมกรรมของประโยคคือคำอะไรเอ่ย Q กรรมของประโยคคือคำอะไรลูกคำนามเหรอถูกต้องนะคะเมื่อกี้คุณครูก็พูดคำนามทำหน้าที่เป็นประธานเป็นกรรมดังนั้นข้อนี้ Q ตอบอะไรลูก correctionถูกต้องนะฮะ correction นะฮะ corrections เพราะฉะนั้นเมื่อคุณครูสามารถช่วยคุณแก้ไขให้ถูกต้องได้นะคะถัดไปข้อที่5 I need a lot of นะฮะคำว่า of คำนี้นะลูก of เป็น preposition นะคะ of เป็น prepositionหลัง preposition จะต้องเป็นคำนามเสมอหลัง preposition จะต้องเป็นคำนามเสมอข้อนี้หมิวตอบอะไรคะรักค่ะถูกต้องหนูถูกไหมเนี่ยถูกค่ะถูกโอเค I need a lot of luck because I want to win this game ฉันต้องการโชคเยอะๆเลยเพราะว่าฉันอยากจะชนะการแข่งและข้อที่6นะฮะข้อที่6นะคุณครูถามใครดีนะข้อที่6 mix ตอบอะไรลูกข้อที่6 mix ตอบอะไรครับอย่างโชคดีครับluckily นั่นเอง luckily นะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าขยายทั้งประโยคเลยนะคะ luckily นะคะแปลว่าอย่างโชคดีPeople usually get what they want นะฮะอย่างโชคดีเลยที่คนมักจะได้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการอันนี้เกิดจากโชคชะตาที่ดีนั่นเองนะเห็นไหมนี่คือหลักการเติมคำลงในช่องว่างโดยที่ต้องวิเคราะห์ part of speech นะฮะนักเรียนได้คะแนนเท่าไหร่เต็ม6นะฮะหนูพิมพ์มาในแชทเลยนะคะพิมพ์ส่งมาในแชทตอนนี้เลยนะพิมส่งมาในแชทเลยนะคะว่าเต็ม6นักเรียนได้เท่าไหร่จากที่หนูตรวจไปเมื่อกี้นี้ตอนนี้คุณครูมีแชทแล้ว2คนส่งมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวคุณครูจะไปเปิดดูย้อนหลังนะ
จากนั้นนะฮะ wrong words กิจกรรมสุดท้ายเราจะมาหาที่ว่า one word in each group does not fit แปลว่าอะไรโจทย์เขาให้เราทำอะไรสิระพบเขาให้เอาวงกลมมามิดไปที่คำไปที่มันไม่ใช้เข้าพวกถูกต้องนะฮะคำที่ไม่เข้าพวกนะฮะบางทีเราอาจจะเจอคำสั่งว่า odd one out นะฮะเอาคำที่แปลกแยกออกอันนี้ให้มีอยู่คำหนึ่งที่ไม่ belong ไม่เป็นไม่อยู่ในกลุ่มเดียวกันให้เราเอาออกเริ่มจากคำแรก season แปลว่าฤดูกาลโอเค cold หนาวโอเค calendar ปฏิทินโอเค year ปีอะไรไม่เข้าพวกโคโครป่ะโคไม่เข้าพวกทำไมโคไม่เข้าพวกอ่ะฮะเพราะว่าซีซั่นเป็นฤดูกาลชาเลนเดอร์ก็เป็นปฏิทินเป็นแบบช่วงเวลามากกว่าเกียร์ก็เป็นช่วงเวลาเดี๋ยวจะนึกว่าจะอธิบายว่าซีซั่นก็เป็นฤดูกาลแคลนเดอร์ก็เป็นปฏิทินเกียร์ก็เป็นปีอันนี้ก็คือไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วนะถ้าอธิบายอย่างนั้นก็คือไม่สามารถน้องได้เลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้น cold เป็น adjective เป็นคำที่บอกถึงนะฮะบอกถึงสภาพอากาศนะคะส่วน season เป็นช่วงหนึ่งของปีช่วงเวลาของปี calendar ก็เป็นปฏิทินเกี่ยวกับเวลาเกี่ยวกับปีถูกไหมลูก year ก็เป็นช่วงเวลานั่นเองถัดมา number two ค่ะ teachers cousins relatives parents อะไรไม่เข้าพวกคุณครูถามว่านดีกว่าว่านอะไรไหมครับพวกรูปข้อนี้อะไรนะลูก relative relative ไหมครับพวกคุณครูถามคนอื่นบ้างมิวลูกในข้อ2อะไรไหมครับพวก teacher ค่ะ teacher ไหมครับพวกถัดมาถามคิวค่ะอะไรไหมครับพวก teachers ค่ะteacher นะคะถ้านักเรียนตูนลูกใครอะไรไหมครับพวก teacher ค่ะทำไมถึงตอบ teacher ว่าทรงสามคำหลังเขาเป็นเกี่ยวกับครอบคนในครอบครัวค่ะญาติพี่น้องแต่ว่า teacher คือ parent ก็แปลว่าครอบครัวใช่ครูเป็นคนนอกนะคะลูกครูเป็นคนนอกนะครูค่ะครูเป็นคนนอกนะฮะไม่ได้อยู่ในครอบครัวเพราะนั้นอะไรเอ่ยไม่เข้าพวกครูนะคะครูไม่เข้าพวกนะฮะเพราะฉะนั้นครูอย่ามายุ่งกับพวกหนูนะเพราะครูคือคนนอกไม่เข้าพวกนั่นเองโอเคข้อนี้ชัดเจนนะฮะครูไม่เข้าพวกเพราะไม่ใช่คนในญาติโกโหติกาเราใช่ไหมฮะแต่เด็กๆส่วนใหญ่นะคุณครูหมายถึงเด็กๆครับกลัวครูมากกว่าพ่อแม่ได้ไหมใครมีน้องเล็กๆอ่ะน้องจะกลัวคุณครูกันมากเลยนะโดยเฉพาะเด็กเล็กนะฮะถ้าได้ยินว่าคุณครูพูดเพราะอะไรพ่อแม่ชอบไปขู่ไงถ้าไม่งั้นจะฟ้องครูนะให้คุณครูตีเนี่ยจะเป็นแบบนั้นนะคะใครมีน้องมีนุ่มนะฮะอย่าไปบอกแบบนี้นะอย่าไปที่มืดนะเดี๋ยวผีหลอกอย่าไปบอกน้องแบบนั้นนะฮะโดยเฉพาะน้องที่เป็นเบบี๋นะอย่าไปที่มืดเดี๋ยวผีหลอกนะอย่าดื้อนะเดี๋ยวฟ้องคุณครูอย่าทำผิดนะเดี๋ยวตำรวจจับนะหรือเพราะแบบนี้จะทำให้เด็กกลัวในสิ่งที่เขาไม่ควรจะกลัวหรือหลอกให้น้องตกใจนั่นแหละทำให้เด็กกลัวเป็นคนตาขาวไม่กล้าอยู่คนเดียวอันนี้นะส่งผลนะลูกและอย่าให้น้องเล่นพวกอาวุธของเล่นนะเพราะว่าเขาจะพอเขาเจอของจริงเขาจะคิดว่าเป็นของเล่นแล้วมันจะเป็นอันตรายงูปลอมก็อย่าไปให้เด็กเล่นนะเพราะถ้าเจอของจริงเด็กไปจับนะอันตรายอีกตัดมาข้อที่3Arrest crime detective friend ศิลปภาพนี้อะไรไหมครับพวก arrest ครับผมทำไมล่ะเพราะว่าพวก criminal detective แล้ว friend เนี่ยไอ้มันเป็นคนไงฮะส่วน arrest เป็นการกระทำอันนี้ต่างหากไหมครับพวกลูกเพื่อนไหมครับพวกนักสืบอาชญากรรมการจับกลุ่มเขาอยู่ในกระจุกเดียวกันนะข้อที่4 Jungle Tree House Wood อะไรไหมครับพวกคะคิวแต่หมดเวลาเขา
เฮ้าส์ไม่เข้าพวกคอนอกนั้นแปลว่าอะไรคะต้นไม้ป่าไม้ถูกต้องค่ะไปเร็วหน่อยข้อที่5 one several single alone ข้อนี้อะไรไหมครับพวกคอนมิsoถูกต้องนะฮะเซลล์แปลว่าหลายอันนะคะนอกนั้นแปลว่าอันเดียวคนเดียวและข้อสุดท้ายเฉลยเลยนะฮะ work play music piano สิ่งที่ไม่ข้าพวกก็คือ work นั่นเอง work ไม่เข้าพวกนะฮะเพราะนอกนั้นผ่อนคลายนะฮะการทำงานไม่ผ่อนคลายนะคะเมื่อกี้นี้ส่งคะแนนให้คุณครูครบทุกคนแล้วเนาะวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะ Thank you very much for coming to class อย่าลืม SP exam วันจันทร์เราจะทดสอบ SP exam นะคะหัวหน้าห้องบอกลูก Yeah, respect to our teacher Thank you ครับ Thank you, have a nice weekend ค่ะ Bye bye ค่ะ